โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกอร์มิ่งครับผมวันนี้ผมมีคลิปพิเศษนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอนะเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่ทราบหรือคนที่ไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับผมคืออันนี้ผมอธิบายก่อนนะเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาพี่ไดรเวอร์การ์ดจอมันอัปเดตยังไงการ์ดจอนะครับมันจะมีอยู่2ค่ายหลักๆนะครับที่เราใช้เล่นเกมกันนั่นก็คือ1คือค่าย Nvidia หรือค่ายเขียวที่เขาเรียกกันแล้วก็2นะครับของ AMD นะครับอันนี้เป็นของค่ายแดงแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนของเฉพาะค่ายเขียวแล้วกันเพราะว่าตัวค่ายแดงเนี่ยผมไม่มีโอเคนะอันดับแรกนะครับก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ Nvidia ครับ NVIDIA.com นะครับผมเข้ามามันก็จะเข้ามาหน้าเว็บนี้นะครับผมให้เลือกไปที่ตัวของไดรเวอร์โอเคตรงนี้นะครับถ้าตอนแรกเลยมันน่าจะเปิดมาเป็นอะไรสักอย่างแหละแต่ก็ให้เลือกมาที่ตัว GeForce เนาะไม่ว่าจะเป็น RTX หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลือกมาเป็นที่ตัวของ GeForce นะครับแล้วก็เลือกซีรีส์วิธีการเช็คซีรีส์นะครับผมก็แนะนำว่าให้กดอันนี้ถ้าเป็น Windows 11นะกดนี่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ตัวของsystem อันดับแรกนะเลือกที่ system เสร็จอันนี้ของ Windows 11นะครับเลื่อนลงมาล่างครับจะมีคำว่า device manager นะครับผมหรือถ้าเกิดใครจะพิมพ์จากตัวช่อง run ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลย device manager ไม่ใช่ช่อง run นี่ช่อง search อะ ไปกดช่อง run เฉยเนี่ยช่อง device manager นะครับก็จะขึ้นมานะครับผมเสร็จแล้วเลื่อนมาดูตรงนี้ครับตรง display adapter นะครับกดเข้าไปมันก็จะบอกตัวยี่ห้อของการ์ดจอนะครับอันนี้ของผมอ่ะเป็นมันมีการ์ดจอออนบอร์ดนะครับซึ่งผมไว้ใช้ในการเรนเดอร์สตรีมครับในการเอนโคสตรีมก็ดูตรงนี้ครับดูที่ตัวเนี้ยมันจะเขียนเลยว่า Nvidia GeForce RTX 3070 4090เลยก็ว่าไปแล้วแต่ตามรุ่นของเรานะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวหน้าเว็บของมันครับอย่างของผมนี่ก็จะเป็น30ซีรีส์นะครับส่วนใครที่เป็นโน้ตบุ๊กนะก็จะมีวงเล็บข้างหลังว่าโน้ตบุ๊กครับแล้วก็จะมีซีรีส์เก่าๆด้วยนะครับไปจนถึงลากไปจนถึงซีรีส์6ซีรีส์5อะไรเลยนะแต่ต่ำกว่านั้นคงไม่มีแล้วนะคงไม่มีใครใช้แล้วหลังจากเลือกเสร็จนะอย่างผม30ซีรีส์นะผมก็เลือกมาแล้วก็มันจะมีลิสต์ตัวซีรีส์ย่อยอีกนะครับอันนี้ก็ระบุลงไปตรง operating system operating system นะครับตรงนี้ก็เลือกถ้าใครเป็น Windows 10ก็เลือก Windows 10นะใคร11ก็11นะครับผมแล้วก็มาที่ตัวของข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดมันเป็นสตูดิโอไดเวอร์เนี่ยอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นเกมเรดี้นะครับแล้วก็ภาษาที่เลือกครับเราก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษไปกดเซิร์ชมันก็จะให้ไดเวอร์ตัวล่าสุดมานะครับตรงนี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยรอสักครู่นะครับมันก็จะเด้งหน้าจอขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้ามันไม่เด้งเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้แต่แล้วก็กดเทปอันนี้ความเร็วก็ตามอินเทอร์เน็ตของเราแล้วกันนะเราก็มาที่ตัวหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมจะเป็น Google Chrome นะครับให้เข้าไปที่ตัวที่เราดาวน์โหลดนะครับผมไม่แน่ใจว่า Firefox กดยังไงนะแต่ Chrome คือกดสามารถกด Ctrl J ได้นะครับมันจะเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดหรือไม่ก็เราก็ไปเปิดที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดทิ้งไว้ก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้มันก็จะถามเรื่อง Extract นะครับตรงนี้เราต้องเคลียร์ไดรเวอร์ให้มันด้วยเคลียร์ฮาร์ดดิสก์ให้มันด้วยนะครับสามารถกดโอเคไปได้เลยนะครับรอโหลดสักครู่โอเคครับหลังจากที่มันดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะเช็คทุกอย่างนะครับให้เลือกอันบนเป็น Nvidia Graphic Driver and GeForce Excellent นะครับผมแล้วก็กด Agree and Continue เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ทราบว่าจะกดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพากดเลยแบบลงแบบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องบั๊กนะครับที่โปรแกรมมันจะซ้อนกันบ่อยๆให้กดไปที่ custom ครับตรง advance นะกด next พอ next เสร็จนะครับให้กดติ๊กตรงนี้ครับ perform a clear install นะครับผมอันนี้ครับหลังจากนั้นให้กด next นะครับแล้วก็รอมัน install จนจบที่สำคัญคือต้องมากดตรงนี้ต้องมาติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ install จบปุ๊บเนี่ยให้ restart คอม1ครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ตัวของ GeForce นะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้หน้าจอของ GeForce Experience นี่จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับล็อกอินใครยังไม่มี ID ก็สามารถสมัครได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาจนเสร็จแล้วนะครับมันก็คืออันนี้คือเสร็จสิ้นในการติดตั้งไดรเวอร์แล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปรับจูนไดรเวอร์ที่ผมจูนอยู่ประจำนะครับทำให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นแล้วก็
เร่งเฟรมเรทได้สูงขึ้นนะครับแต่ภาพมันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยสักนิดนึงนะแต่ก็แลกมากับเล่นเกมลื่นนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยที่ขวานะครับเลือกของ Nvidia Control Panel นะครับก็จะเด้งเป็นโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเข้ามาถึงเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เลือกไปที่ตัว Management TD Setting นะครับตัว Management TD Setting นะครับหลังจากนั้นถ้าไม่เชี่ยวชาญนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญผมแนะนำว่าให้เซตที่ Global ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะไปรันกับทุกโปรแกรมที่เรารันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนที่เชี่ยวชาญแล้วเราสามารถเลือกเซตตามโปรแกรมนั้นได้นะครับอย่างBack Research ก็สามารถไปเลือกเซตใน Back Research ได้ของผมก็จะมี List Gameประมาณนี้ตรงนี้ก็ถ้าเกิดเชี่ยวชาญแล้วก็ไปจัดได้นะแต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะเซตที่ global ไปเลยเพราะว่าจะเซตทีเดียวแล้วไม่เซตอีกแล้วให้เลื่อนลงมานะครับมาที่หน้าตานี้เลือก global setting เสร็จเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีตรง low latency mode นะครับตรงนี้ให้กด on นะครับตอนแรกมันจะเป็น off อยู่ให้กด on แล้วก็หรือจะเป็น ultra ก็ได้นี่แล้วแต่ครับผมส่วนตัวผมจะใช้ on กับ ultra สลับกันตัว maximum frame rate เนี่ยเป็น off ไปนะครับผมส่วนใครที่มีจอ144 Hz ที่มีฟังก์ชัน G-Sync หรือ FreeSync เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเล่นเกมแล้วสะบัดเมาส์ภาพไม่ขาดนะครับให้ปิดไปเลยก็ได้ผมก็จะปิดตลอดฟิกรีเฟซนะครับผมตรงนี้ฟิกรีเฟซเพราะว่าถ้าเปิดมาเนี่ยมันจะใช้ G-Sync G-Sync เนี่ยถ้าเปิดบางเกมเนี่ยมันจะเร่งเฟรมเรทได้ไม่สูงไปกว่าเฮิร์ตของจอนะครับบางเกมอย่าง Valorant อย่าง Apex อย่าง Black Desert Call of Duty อะไรพวกนี้จะเร่งสูงกว่าตัวของเฮิร์ตจอไม่ได้ก็ปิดไปแนะนำให้ปิดไปเลยเลื่อนลงมาครับตรง OpenLG Rendering GPU นะครับตรงนี้ตอนแรกมามันจะเป็น Auto Select นะครับผมแนะนำว่าให้ติ๊กเป็นการ์ดจอที่เราใช้งานนะครับเพราะว่าบางเครื่องอย่างเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะมีการ์ดจอ2อันเนาะอันนี้ก็เราจะมาใช้แบบปิกให้มันใช้การ์ดจออันนี้อย่างเดียวนะครับไม่ใช้การ์ดจอตัวธรรมดาของโน้ตบุ๊กนะครับก็จะใช้การ์ดจอแยกไปนะครับทางด้าน power management mode เนี่ยให้ติ๊กเป็น prefer maximum performance ส่วนใครที่มีจอเฮิร์ตสูงนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้ครับ preferred refresh rate นะครับตรงนี้ให้ติ๊กเป็น higher available นะครับแต่จริงๆมันเป็น application ก็ได้แหละอันนี้แบบว่าติ๊กไว้ดีกว่า shader cache size อันนี้ถ้าใครที่ hard disk มีเยอะๆเปิดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ hard disk ค่อนข้างน้อยเนี่ยผมแนะนำให้ปิดครับ disable ไปหลังจากนั้นครับเลื่อนลงมาตรงอ๋อไม่ใช่เลื่อนมาตรงนี้ก่อนครับตรง texture ครับ texture featuring quality นะครับตรงเนี้ยหลายคนจะชอบเถียงกันนะครับตอนนี้ในบอร์ดก็ยังเถียงกันอยู่แต่ว่าจากที่ผมลองมานะไม่ว่าจะใช้ quality หรือ performance เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเพิ่มมาแบบ1หรือ2เฟรมซึ่งผมมองว่าเอาสวยไปก่อนดีกว่า แต่ถ้าใครซีเรียสก็ไป high performance ได้นะครับแล้วก็ตัว shaded optimizeเซสชันนะครับตรงนี้เปิดมาเนี่ยมันจะเป็นออนหรือออฟก็ตามแต่หรือจะเป็นออโต้นะครับผมแนะนำว่าให้เปิดเป็นออนไปนะครับหรือถ้าใครที่ไม่ได้แบบอะไรเลยนะครับตั้งออโต้ไปจบง่ายกว่าแล้วก็อันที่สำคัญที่สุดของหน้าต่างนี้นะคือ vertical sync หรือ v-sync นะครับตรงนี้ปิดออฟไปนะครับเพราะไม่งั้นมันจะฟิกเฟรมเรทให้อยู่แค่เฮิร์ทของจอกดออฟไปเสร็จแล้วกด apply ได้เลยนะไปที่หัวข้อต่อไปครับphysics x นะครับท่าต่อไปเลยตรง professor นะครับในด้านของ physics x setting นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นตัวของการ์ดจอนะครับเสร็จแล้วก็ apply ไปต่อมาที่หัวข้อของ display นะครับไปที่ change solution นะครับ change solution เนี่ยตรงนี้นะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันซื้อจอ144ฉันซื้อจอ240มาแล้วปรับเฮิร์ตไม่ได้คุณต้องดูสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโหมดของ Ultra HD เนี่ยมันจะไม่มีเฮิร์ตสูงให้นะครับเพราะว่ามันจะเทียบเท่ากับจอของทีวีนะครับก็แนะนำว่าให้ดูตรงนี้นะครับเลือกเป็น PC นะครับมันถึงจะมีเฮิร์ตสูงให้ด้านนี้ไม่จบนะครับเลื่อนลงมาล่างครับเลื่อนลงมาล่างตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นที่ Use Default Color นะครับให้เราติ๊กที่ Use Nvidia Color Setting นะครับแล้วก็เลือกตรง Output Dynamic Range นะครับให้ขึ้นมาเป็น Full นะแล้วก็ apply แล้วก็มาที่ adjust desktop color setting นะครับผมถ้าใครอยากได้จอsetting ที่เป็นสีตรงนะครับสีไม่เร่งสีไม่เพี้ยนนะครับให้เลือก overlight นะครับติ๊ก overlight ติ๊กที่จอที่เราจะปรับนะครับแล้วให้เลือก overlight ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จอหลักจอทำงานเนี่ยผมจะใช้ overlight อยู่แล้วนะครับส่วนจอเนี้ยจอตัวของ BenQ เนี่ยผมจะใช้ค่า default จะไม่ค่อยไปยุ่งเลยกับมันมากเพราะว่ามันเป็นจออ่านคอมเมนต์เนาะ
เอหลังจากเสร็จแล้วเราก็กด apply ต่อมานะครับอันล่างสุดครับตรงวิดีโอ adjust video color setting นะครับตรงนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอันบนนะ with video player setting นะครับให้เราติ๊กข้างล่างครับ with the nvidia setting นะครับต่อมาให้เลือกหน้า advance นะครับตอนแรกมันจะเป็น limit เหมือนกันจะเป็นเกี่ยวเรื่อง dynamic range นะครับผมแนะนำให้ติ๊กเป็น full นะครับเสร็จแล้วก็ apply ไปโอเคเท่านี้ครับจบทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับการลงไดเวอร์กาจอนะส่วนใครที่เฮ้ยพี่ผมอยากจะโลว์แบ็คไดเวอร์กาจอหรืออยากจะลบกาจอเนี่ยผมแนะนำว่าเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของการ DDU ใส่ไว้ให้บนตัว i ละกันหรือไม่ก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่มีคำถามและข้องใจอะไรก็สามารถมาพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปถามผมในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับฝากไลฟ์สตรีมไว้ด้วยนะสตรีมก็คือจันทร์ถึงศุกร์เวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับจะมีวันพุธวันเดียวที่สตรีมแต่8โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลืมอีกอย่างนึงใครไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยครับไปแล้วจริงๆเจอกันสวัสดีครับ